สวัสดีครับเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับจะได้คล่องๆผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายถ้าเทียบกับเรื่องของแม่เหล็กก่อนหน้านี้นะครับจำสูตรได้แล้วก็แทนค่าให้ถูกกดเครื่องคิดเลขให้ถูกก็จะได้คะแนนเรียบร้อยแล้วโจทย์ข้อนี้ให้เราหาหลายตัวมากเลยนะครับให้หาค่าของ Z ค่าของ IMAX ค่าของ Omega แล้วก็ค่าของมุมเฟสเราเริ่มกันเลยนะครับเอาตัวแรกก่อนเลยก็คือข้อที่1ให้หาค่าของ Z หาได้ยังไงครับก็คือเป็นค่าความต้านทานรวมของวงจรตัวนี้ก็คือ R กำลัง2บวกกับ X ห้อย L ลบ X ห้อย C ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือคุณต้องหา XL ออกมาก่อนXL ก็คือโอเมก้าคูณกับ L ถามว่าโอเมก้าซ่อนอยู่ตรงไหนโอเมก้าก็ซ่อนอยู่ตรงนี้ครับโอเมก้าคือ100จำได้ไหมเอ่ยเดลต้า V ของเราเนี่ยมันก็คือเดลต้า V max ไซคูณกับโอเมก้า T ดังนั้นผมก็แทนโอเมก้าด้วย100ไปเลยนะครับส่วน L โจทย์บอกมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือ160มิลลิเฮนรี่ก็จะได้ XL ออกมามีค่าเท่ากับ 16.0 โอห์มนะครับนอกจาก XL แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ XC มีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วยโอเมก้าคูณกับ4นะครับโอเมก้าก็100 Cเท่าไหร่เอ่ย99ไมโครฟาราดนะครับอันนี้ได้ XC ออกมามีค่าเท่ากับจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสาน101โอห์มนะครับ R บอกมาให้โดยตรงแล้วนะครับก็แทนค่าลงไปในสมการข้างต้น R คือ68.0 โอห์มบวกกับ XL 16ลบกับ101โอห์มนะครับทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้ก็ลองกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับได้คำตอบออกมาคือ109โอห์มนี่คือค่าของ impedance นะครับส่วนข้อที่2ถามหาอะไรเอ่ยถามหา IMAX หาได้จากไหนก็คือเดลต้า V max ส่วนด้วย Z impedance ที่เพิ่งหามาเมื่อกี้ครับเนี่ย Z แล้วเดลต้า V max เรารู้จากไหนก็อย่างที่บอกไปก็คือดูจากตรงนี้ครับเดลต้า V max คือตัวนี้คือตัวเนี้ยก็คือ40ผมก็แทนค่าลงไปครับ40โวลต์หารด้วย109โอห์มก็ได้คำตอบออกมาประมาณ 0.367 แอมป์แปร์นะครับส่วนข้อ3ถามหาโอเมก้าโอ้โหอันนี้เราทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเมก้าก็มีค่าเท่ากับ100เรเดียสต่อวินาทีนะครับหรือบางทีเราเห็นเขาเขียนแบบนี้ครับวินาทีลบ1นะครับก็เท่ากันนะครับส่วนตัวสุดท้ายครับถามหามุมเฟสเริ่มต้นมุมเฟสเริ่มต้นหาได้ยังไงก็คือตัวนี้ครับอาร์คแทนของ XL ลบกับ XC หารด้วยเมื่อกี้ถ้าเราเห็นแวบๆนะครับเราน่าจะพอจำได้ค่าของXL แล้วก็ XC XL ดูเหมือนว่ามันจะน้อยกว่า XC เนาะก็คือ16โอห์มลบกับ101โอห์มหารด้วย R ก็คือ68โอห์มนะครับกดเครื่องคิดเลขก็จะได้คำตอบออกมาติดลบนะครับ 51.3 องศานี่คือมุมเฟสจากกรณีนี้หมายความว่าตัวไหนนำครับเนี่ยระหว่างเดลต้า V max นะครับกับ I max
จากสมการตัวนี้ครับเราก็พบว่าอ่ะเดี๋ยวเราวาดรูปนะครับจากกรณีนี้เราทราบอยู่แล้วว่าค่าของกระแสเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยผมก็เลยเขียน Imax อยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าในกรณีนี้ครับค่าของ Delta Vmax มันตามหลังอยู่ประมาณ 51.3 องศาก็น่าจะมาทางด้านนี้ครับอันนี้คือ Delta V Vmax ของเราที่ได้จากจากตรงนี้เราลองวาดเฟสเซอร์ไดอะแกรมดูนะครับเราทราบอยู่แล้วว่าในกรณีของ IMAX เนี่ยมันเท่ากันหมดเลยไม่ว่าจะเป็น I ที่ผ่านตัว R ตัว L หรือว่าตัว C นะครับแต่ในกรณีนี้เราพบว่า Delta Vmax ของเราเนี่ยตามหลังอยู่ประมาณ 51.6 องศานะครับนี่คือมุมเฟสที่โจทย์หา